แห่เทียบภาพล่าสุดวิกกี้ภรรยาเวียทักสนั่นทรงคล้ายนางเอกก่อนเฉลยความจริงเหตุตัดผมสั้นเรียกได้ว่าปัจจุบันขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วสำหรับวิกกี้พีมนยาเวทปริวัติภรรยาสาวของพระเอกมาสเข้มเวียสุกลวัฒน์คณารสโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักและภาพสวยๆของแม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งและจากที่ทราบกันว่าแม่ตัดผมสั้นแล้วจากหน้าเด็กอยู่แล้วก็หน้าเด็กลงไปอีกล่าสุดเวียโพสต์ภาพคู่ภรรยาขณะไปทานข้าวด้วยกันนอกบ้านพร้อมระบุแคปชั่นว่าพาน้องชายมากินข้าวครับแน่นอนค่ะว่างานนี้ก็ต้องโฟกัสความหน้าเด็กน่ารักละมุนของคุณแม่หลังตัดผมสั้นแฟนๆต่างกดไลค์และแสดงความเห็นชมสนั่น IG เลยทีเดียวทั้งบอกว่าวิรินโตเร็วจังหมามีน่ารักสรุปหน้าเหมือนกันทั้งบ้านแล้วค่ะจะแข่งน่ารักกว่าวิรินมีได้นะนาทีนี้ต้องวิรินนะครับปามีเด็กน้อยมากต้าวิรินภูมิใจปามีน่ารักหมามีหน้าเด็กมากค่ะชอบทรงผมน่ารักมากค่ะเป็นต้นทั้งนี้หากย้อนกลับไปอดีตแฟนสาวของหนุ่มเวียอย่างนางเอกสาวเบลล่าราณีก็เรียกได้ว่าหลังจากโสดงานก็เข้ามามากมายโดยก่อนหน้านี้ได้สลัดลุคใหม่ปล่อยภาพบางส่วนออกมาให้แฟนคลับฮือฮาเรียกน้ำย่อยโดยเธอได้พักงานละครและรับงานถ่ายแบบโดยเบลล่านั้นได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังของเมืองไทยอย่างบาซาไทยแลนด์เบลล่าราณีแคมเปญในลุคสวยโดดเด่นและทรงพลังที่ผสานทั้งความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลเข้าไว้ด้วยกันภายใต้คอลเลกชัน For Winter 2022จากฟินดิฝีมือสร้างสรรค์โดยคิมจอนลุคนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับจำแทบไม่ได้เลยค่ะดูแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบและมีความเท่ในตัวเรียกได้ว่าหล่อไม่เบาเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมมากมายซึ่งหากมองแล้วก็ทรงคล้ายกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำทรงนี้รอดอีกด้วยโดยทั้งนี้หนุ่มเบียร์เองออกมาเผยเหตุผลที่ตัดผมสั้นโดยบอกว่าที่วิกกี้ตัดผมสั้นเขาอยากตัดเองเพราะก่อนหน้านี้เขาต้องไดผมเขารู้สึกว่าเอาเวลาตรงนั้นไปทำอย่างอื่นแล้วกันเอาเวลาไปปั๊มนมเลี้ยงลูกตัดผมสั้นแห้งไวๆทรงเดียวกับพ่อกับลูกจบเขารู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่าเหมือนมีน้องชายอยู่ที่บ้านตอนตัดก็อยู่ด้วยกันจริงๆผมส่งรูปแบบตัวอย่างไปให้เขามันสั้นกว่านี้อีกนะไถเกียนหมดเหลือข้างหน้านิดหน่อยเขาบอกโหดไปผมก็ว่าดีนะได้เปลี่ยนลุคเขาด้วยตอนแรกลูกจำไม่ได้ลูกก็มองหน้าเห็นเต้าถึงจำได้ว่าเป็นแม่หากใครอยากติดตามความน่ารักสามารถไปตามต่อใน IG